องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการพื้นที่เขตสงวนและคุ้มครองพันธุ์ไม้สักธรรมชาติที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายพลากรสุวรรณรัตน์และนายสวัสดิ์วัฒนายากรองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการพื้นที่เขตสงวนและคุ้มครองพันธุ์ไม้สักธรรมชาติในรูปแบบของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบเบ็ดเสร็จและถี่ถ้วนณบริเวณพื้นที่ป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งพบว่าสภาพป่ามีความสมบูรณ์มากมีต้นสักที่มีอายุตั้งแต่100ปีจนถึง200ปีจำนวนมากโดยเฉพาะโดยการเตรียมยกระดับความสำคัญให้เป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์พิเศษและเป็นป่าไม้สักที่สำคัญของโลกในอนาคตนอกจากนี้ทางคณะยังได้ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริบ้านกีด30ตำบลศพปองอำเภอปางมะผ้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปดำเนินการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนโดยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวพร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานเช้าวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ธนินทร์ไกรวิเชียรองคมนตรีประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้เป็นตัวแทนรับมอบที่ดินและรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการของโรงพยาบาลด้วยสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวได้ยกระดับจากสถานีอนามัยชั้น1เป็นโรงพยาบาลตั้งแต่ปี2510ต่อมาในปี2520ได้ก่อสร้างอาคารขนาด30เตียงซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนปัจจุบันกลายเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับ90เตียงโดยมีผู้มารับการรักษาเฉลี่ยวันละ502คนปัจจุบันมีแพทย์ประจำ20คนและอัตรากำลังอื่นๆรวม337คนโดยโรงพยาบาลมีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัลชนะเลิศหลายอย่างอาทิชนะเลิศงานสุขภาพจิตด้านการรักษายาเสพติดและชนะเลิศคุณภาพการส่งข้อมูลงานด้านประชาสังคมนอกจากนี้นายแพทย์กิติศักดิ์เกษตรสินสมบัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลยังเคยได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นและรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นรวมทั้งรางวัล1คนดี1แผ่นดินในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบถุงของขวัญพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าพักรับการรักษาโรคไตและหญิงหลังคลอดบุตรซึ่งสร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้ป่วยอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเย็นศิระเพราะพระบริบาลวันนี้ผมสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมสวัสดีครับผูกมัดตัวเองเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะนับถือตัวเองได้เพราะว่าทุกคนจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลหรือมีอาชีพอื่นมีหน้าที่ทั้งนั้นและหน้าที่ในทางการรักษาและดูแลความเป็นสุขของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลแผ่นดินนี้ทหารไทยรักษาไว้ด้วยชีวิตเราคนไทยก็มีส่วนช่วยทหารได้ครับ
็นส่วนหนึ่งกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการแพทย์ให้เป็นเลิศพร้อมรับสแตมป์หมออุ่นใจดี110ปีกรมแพทย์ทหารบกเป็นที่ระลึกร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลทหารบกทั่วประเทศ